เป็นเรื่องทำให้ชาวโลกฮือฮาได้ตลอดสำหรับการออกกฎระเบียบใหม่ในอัฟกานิสถานของรัฐบาลตาลีบันล่าสุดสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวระบุว่ากระทรวงส่งเสริมศีลธรรมและป้องกันความชั่วร้ายได้เริ่มตรวจตราบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐตั้งแต่เมื่อ28มีนาคม2565หลังได้ออกกฎใหม่ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐโกนเคราต้องสวมเสื้อยาวกางเกงขายาวสวมหมวกหรือผ้าพันศีรษะตามธรรมเนียมชาวอัฟกันและยังต้องไปละหมาดให้ตรงเวลาทุกครั้งซึ่งหากใครแต่งกายผิดระเบียบจะไม่ให้เข้าไปในสำนักงานและอาจถูกไล่ออกด้วยทั้งนี้เมื่อเดือนกันยายน2564ก็เพิ่งมีรายงานว่ารัฐบาลได้สั่งร้านตัดผมห้ามโกนเคราให้ลูกค้าชายมาแล้วอย่างไรก็ตามตาลีบันยังคงบังคับใช้กฎที่อ้างหลักศาสนากับพลเมืองอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อกลางเดือนมีนาคมก็เพิ่งออกกฎห้ามสตรีขึ้นเครื่องบินโดยปราศจากผู้ปกครองที่เป็นสามีหรือญาติที่เป็นผู้ชายและยังประกาศให้สวนสนุกต้องแบ่งแยกวันเข้าใช้บริการของผู้ชายและผู้หญิงโดยให้ผู้ชายเข้าได้4วันผู้หญิงเข้าได้3วันต่อสัปดาห์แต่ที่ทำให้ชาวโลกไม่โอเคที่สุดเห็นจะเป็นเรื่องที่ตาลีบันสั่งห้ามนักเรียนหญิงเข้าเรียนในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั้งที่กระทรวงศึกษาธิการเพิ่งอนุญาตให้เด็กกลับเข้าไปเรียนได้เมื่อ23มีนาคมเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงโดยรัฐบาลอ้างว่าจะเปิดให้เข้าเรียนได้ก็ต่อเมื่อตัดสินใจเรื่องการแต่งกายให้เป็นไปตามกฎหมายชารีอะห์และประเพณีซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความเสียใจต่อเด็กๆที่หวังจะได้ไปเรียนในวันแรกขณะที่สหรัฐอเมริกาได้ยกเลิกการเจรจาด้านเศรษฐกิจกับตาลีบันที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ในทันทีโดยจี้ให้รัฐบาลทำตามข้อผูกพันและชี้ว่าการตัดสินใจเรื่องนี้จะส่งผลลบต่อชาวอัฟกันทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาความสัมพันธ์กับประชาคมโลกด้านคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก็จี้ให้รัฐบาลปล่อยให้เด็กหญิงกลับไปเรียนได้ด้วยเช่นกันโดยระบุว่า UNSC ขอยืนหยัดในสิทธิ์ที่ชาวอัฟกันทุกคนพึงได้รับการศึกษารวมทั้งเด็กผู้หญิงทั้งนี้ตาลีบันเคยรับปากชาวโลกว่าจะเคารพสิทธิพลเมืองตามแนวทางกฎหมายอิสลามและประเพณีและยังอ้างด้วยว่าพวกตนนั้นเปลี่ยนไปแล้วจากที่เคยใช้กฎศาสนาควบคุมอย่างเข้มงวดครั้งที่เข้ามาปกครองประเทศเมื่อกว่า20ปีที่แล้ว